ผมคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้นะครับจะเป็นที่นิยมว่าทุกสถาบันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆนั้นจะมีคำว่าจรรยาบรรณหรือคุณธรรมประจำสถาบันนั้นๆสำหรับพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็จะเห็นได้ว่าก็มีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเรารู้จักภายใต้ชื่อว่าทศพิธราชธรรมซึ่งมีอยู่10ประการด้วยกันสำหรับทศพิธราชธรรมนั้นก็เป็นหลักธรรมปฏิบัตินะครับสำหรับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจำเป็นจะต้องปฏิบัตินะครับให้ครบเพื่อธรรมาภิบาลที่จะบังเกิดขึ้นในระหว่างที่ครองราชนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมะ10ประการนั้นเป็นธรรมะที่เรียบง่ายนะครับแต่มีความลึกซึ้งและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราทั้งสิ้นจากการสังเกตระหว่างที่มีการตามเสด็จระยะเวลา30กว่าปีได้ถวายงานมานั้นจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมอย่างครบถ้วนทุกประการเลยอย่างตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับพระองค์ท่านไม่เคยปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อทศพิธราชธรรมที่เกี่ยวกับศีลนะครับศีลังซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าศีล5นั้นมีข้อห้ามอะไรบ้างตัวอย่างง่ายๆก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้กระทั่งมดสักตัวยุงสักตัวหนึ่งนะครับก็ไม่เคยได้แตะต้องทรงโบกพระหัตถ์ออกไปเจอทากก็เอานำไปปล่อยไปไว้ข้างทางอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะสิ่งใดข้อใดทรงปฏิบัติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะข้อสุดท้ายของทศพิธราชธรรม10ประการคืออวิโรธนะอวิโรธนะหรืออวิโรธนังนั้นคือไม่ยอมทำผิดความหมายของการไม่ยอมทำผิดนี้มันนอกเหนือเกินเลยไปกว่าที่ตัวบทกฎหมายจะกำหนดไว้ซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งผิดประเพณีผิดหลักนิยมผิดวัฒนธรรมปฏิบัติของแต่ละแห่งแต่ละแห่งนั้นก็ไม่ทรงปฏิบัติดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอเรื่องนี้เราได้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาของพวกเราเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับตัวบทกฎหมายสถานะของพระองค์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรือจะปฏิบัติในครั้งใดก็ตามนั้นทรงระมัดระวังอย่างมากให้ดำรงอยู่ในข้อของอวิโรธนะคือไม่ยอมทำผิดอะไรท่านทั้งหลายครับผมคิดว่าทศพิธราชธรรมถึงแม้ว่าถูกกำหนดไว้ให้พระมหากษัตริย์ได้ปฏิบัติก็ตามเนี่ยนะครับแต่ธรรมะทุกธรรมะนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่งามทั้งสิ้นทั้ง10ข้อไม่ใช่เรื่องยากและอยากจะฝากไว้ว่าให้ฝึกปฏิบัติจะสักพักหนึ่งมันจะเป็นนิสัยของเราพระได้เคยสั่งสอนผมนะครับว่าให้ปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมให้เป็นนิสัยนะครับปฏิบัติจนเป็นนิสัยคือตอนหลังเราก็จะปฏิบัติโดยธรรมชาติเลยนะครับทุกอย่างไปตามนองของธรรมที่เราจะทำโดยไม่ต้องฝืนโดยไม่ต้องคิดว่าธรรมะข้อนั้นข้อนี้จะตรงกับข้อไหนให้ปฏิบัติเสียเป็นกิจวัตรนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของตัวเราเองเลยแล้วแน่นอนนะครับผลที่ได้รับคือความสงบความสุขและสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวปรารถนาจะให้เกิดบนแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยคือประโยชน์สุขครับเราได้รับอย่างแน่นอนที่สุดถ้าเราจะปฏิบัติตามนี้